การแจกเงิน 10,000 บาทเข้ากระเป๋าดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งต้องใช้เงินกว่า 560,000 ล้านฟังความคิดเห็นทั้งหมดของทุกๆท่านนี่เป็นการลงชื่อของบรรดานักวิชาการคณาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์และอดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ2คนท่านก็ยืนยันชัดเจนว่านโยบายแจกเงิน 10,000 บาทรวม 560,000 ล้านบาทไม่จำเป็นในขณะนี้รัฐบาลเนี่ยต้องไปหายืมหากู้มาไม่มีใครเสกเงินได้ไม่มีเงินงอกออกมาจากต้นไม้ไม่มีเงินลอยมาจากฟ้าไม่ว่าจะแอบซ่อนมาในรูปใดก็ตามสุดท้ายประชาชนต้องจ่ายคืนเสมอไม่ว่าจะเป็นลักษณะจ่ายภาษีเพิ่มราคาสินค้าแพงขึ้นเพราะเงินเฟ้อเนื่องมาจากการเพิ่มปริมาณการเงินพร้อมรับฟังความเห็นทุกฝ่ายกรณีการแจกเงิน 10,000 บาทเข้ากระเป๋าดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งต้องใช้เงินกว่า 560,000 ล้านนักข่าวถามว่าล่าสุดดร.วีระไทยสันติประภพนะออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยไปฟังท่าทีของนายกเศรษฐาเรื่องนี้ฮะค่ะล่าสุดทางอดีตผู้ว่าธนาคารประเทศไทยออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยกับนโยบายดิจิตอล 10,000 บาทผมเชื่อเป็นเรื่องให้ความคิดเห็นนะครับเราเองเราก็ต้องฟังนะครับแต่ว่าเป็นนโยบายของหลักของเราเราก็พยายามไปอาจจะมีการปรับปรุงหรือว่าดูแลให้มันเหมาะสมขึ้นนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวรับฟังครับรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดของทุกท่านนะครับเมื่อกี้ก็เจอพี่น้องประชาชนเขาบอกเมื่อไหร่จะมาสักทีนึงก็เป็นเสียงที่ต้องรับฟังด้วยเหมือนกันนะครับไม่ครับเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ครับหมายถึงเสียงของน้ำหนักของอย่างอันนี้เป็นที่ปรึกษาของเพื่อไทยเองก็มีการพูดเรื่องถือว่าคนที่มีเครดิตทางเศรษฐกิจเองก็พูดเรื่องนี้คนที่มีเครดิตทางเศรษฐกิจเองก็เห็นด้วยก็มีเยอะนะครับก็ต้องฟังทุกคนนะครับเราให้เกียรติทุกคนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรที่เราต้องรับฟังความคิดเห็นเนี่ยครับก็วันนี้เองเนี่ยนะฮะพูดถึงเรื่องนี้นะครับทีมข่าวท็อปนิวส์เนี่ยบอกว่านายวิรัตไทยสันติประภพและนางทาริสาวัฒนเกตนะครับอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยลงชื่อพร้อมออกแถลงการนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนื่องจากเป็นนโยบายที่ได้ไม่คุ้มเสียโดยมีนักวิชาการแล้วก็คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์99คนร่วมด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีเพิ่มด้วยศาสตราจารย์ดร.พรายพลคุ้มทรัพย์นะครับอดีตรองอธิการบดีและอดีตคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หนึ่งในผู้ที่ลงชื่อคัดค้านนโยบายดังกล่าวครับได้เปิดเผยกับท็อปนิวนะครับยืนยันว่าได้มีการลงชื่อจริงโดยมี3เหตุหลักได้แก่1ไม่จำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเพราะเศรษฐกิจขยายตัวแล้วผลกระทบจากโควิด-19 คลี่คลายนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเข้ามาการส่งออกอาจจะยังไม่ขยายตัวแต่การบริโภคของประชาชนเริ่มจับจ่ายใช้สอยมากแล้วก็ไม่ค่อยจำเป็นจะต้องมากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยจำนวนเงินที่มาก2ครับการใช้เงินที่มากถึง 560,000 ล้านบาทในครั้งเดียวของการกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากจะทำให้เกิดการขาดดุลแล้วทำให้เกิดหนี้สาธารณะสูงซึ่งสูงอยู่แล้วจะยิ่งสูงมากขึ้นและทำให้โอกาสทางการลงทุนในอนาคตของภาครัฐจะสูญเสียไปดอกเบี้ยก็จะเป็นภาระที่สูงขึ้นด้วยครับสรุปก็คือ1ไม่จำเป็นนะมันจะกระตุ้นตอนนี้และจะกลายเป็นปัญหาเงินเฟ้อด้วยอันที่2ก็คือใช้เงินมากจนเกินไปเป็นภาระหนี้ภาระการขาดดุลและที่3ก็คือความไม่เป็นธรรมนั่นเองครับค่ะจึงอยากให้ยกเลิกนโยบายตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับคุณเศรษฐาออกมาบอกว่าเอ๊ยังไงก็ยืนยันที่จะใช้นโยบายนี้แหละค่ะอาจารย์ไม่ถอยเด็ดขาดอะไรเงี้ยแต่ยังก็พร้อมฟังเสียงทุกฝ่ายอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ว่ายังไงบ้างก็เราก็เข้าใจอ่ะเพราะว่ามันเป็นการหาเสียงมาแล้วก็ได้รับเลือกตั้งมาเป็นรัฐบาลก็คงจะต้องดีลิเวอร์สิ่งที่ได้สัญญาไว้แต่ว่าถ้าว่าการทำสัญญาทำตามสัญญาเนี่ยมันก่อความเสียหายให้กับประเทศชาติเนี่ยทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วยผมคิดว่าก็น่าจะทบทวนนะอาจจะลดสเกลลงปรับกลุ่มเป้าหมายในการแจกเงินนะให้น้อยลงใช้เงินน้อยลงสัก1ใน5 1ใน10อะไรพวกนี้มันก็น่าจะพอทำได้ครับสรุปก็คือ1ไม่จำเป็นนะคือดร.พลายพลเนี่ยท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วท่านเป็นคนหนึ่งที่ลงชื่อด้วยที่น่าสนใจก็คือว่านี่เป็นการลงชื่อของบรรดานักวิชาการคณาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์และอดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ2คนครับอดีตผู้ว่าแบงก์ชาติที่ลงนามด้วยนะฮะ
ลำดับที่1กับลำดับที่2เลยคือดร.วิระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยดร.ทาริสาวัฒนเกตอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนี่คือบุคคลระดับอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วถ้าผนวกกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันดร.เศรษฐพุทธท่านก็ยืนยันชัดเจนว่านโยบายแจกเงิน 10,000 บาทรวม 560,000 ล้านบาทไม่จำเป็นในขณะนี้แล้วมันสุ่มเสี่ยงจะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพการเงินทำไมไม่แจกแบบเจาะจงล่ะจะช่วยใครนะรวมทั้งหมดนี้แล้วจะเห็นได้เลยว่าบุคคลที่ออกมาแสดงความเห็นจุดยืนเนี่ยไม่ได้มีผลประโยชน์ส่วนตัวเลยนะไม่สังกัดพรรคการเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นท่านนายกจะไม่รับฟังเลยฮะแล้วเงิน 500,000 กว่าล้านไม่ใช่รัฐบาลมีอยู่แล้วนะรัฐบาลเนี่ยต้องไปหายืมหากู้มาแล้วก็จะเกิดภาระทางการคลังทยอยใช้หนี้ 560,000 ล้านไม่ใช่น้อยต้องใช้เป็น10ปีด้วยแล้วก็จะเสียโอกาสในการเอาไปทำช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือคนยากจนต่างๆอันนะดูรายชื่อที่แนบท้ายนะฮะนอกจากดร.วิระไทยสันติประภพนะคุณทาริสานะแล้วก็จะมีระดับอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณอัจฉนาไวความดีมีอดีตคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์อดีตรองผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยคุณบัณฑิตนะอาจารย์สิริลักษณาคอมันอดีตคณะบดีเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีอดีตคณะบดีเศรษฐศาสตร์เนี่ยอีกโอ้โหอดีตคณะบดีนี่อีกเป็น10อ่ะครับนี่ลองทำรายชื่อเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้ทั้งนั้นเลยอดีตคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะตั้งแต่อาจารย์ปราณีธินกรอาจารย์นิพนธ์พัววงศกรนะอาจารย์สกลนะวรัญญวัฒนาครับอาจารย์สุกัญญาอาจารย์ชยันนี่อดีตคณะบดีเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะนะแล้วก็อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์รวมถึงอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันอีกนะถ้าไล่ดูรายชื่อไปนะฮะมีหลายสถาบันมีเกษตรมีจุฬามีเชียงใหม่นะนะรวมไปถึงบุคคลที่เคยทำงานระดับสูงนะคุณเกริกไกรจีรแพทย์อย่างเงี้ยก็ลงชื่อด้วยนะครับนี่ตามรายชื่อแนบท้ายเนี่ยอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองเนี่ยยืนยันว่านี่เป็นการลงชื่อจริงนะของบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ตามที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยโอ้โหแล้วเขาลงชื่อเนี่ยเนื้อหาว่ายังไงทีนี้เนื้อหาก็ตามที่อาจารย์ภัยพลพูดเมื่อสักครู่นี้นะประเด็นสำคัญคือหนึ่งมันไม่จำเป็นต้องกระตุ้นแล้วตอนนี้มันเริ่มฟื้นแล้วแล้วก็สองเงิน 560,000 ล้านใช้ครั้งเดียวเกิดปัญหาผลกระทบตามมาอย่างแน่นอนภาระหนี้ทางการคลังดอกเบี้ยก็จะเป็นภาระสูงถัดไปเพราะตาดอกเบี้ยมันจะสูงขึ้นไปด้วยแล้วนอกจากนี้นะประเด็นสำคัญตามมาก็คือที่คิดว่า 560,000 ล้านตัวคูณทางการคลังเนี่ยโอ้มันจะใหญ่โต3 4คูณ3คูณ4เชื่อว่าตัวคูณทางการคลังต่ำกว่า1นี่นักเศรษฐศาสตร์ระดับครูพูดนะแล้วไอ้การต่ำเนี่ยมันก็จะทำให้เงินที่คิดว่ามันจะหมุนเนี่ยนะหลายรอบเนี่ยมันก็จะไม่หมุนหลายรอบมันก็จะไม่คุ้มนะไม่มีใครเสกเงินได้ไม่มีเงินงอกออกมาจากต้นไม้ไม่มีเงินลอยมาจากฟ้าไม่ว่าจะแอบซ่อนมาในรูปใดก็ตามสุดท้ายประชาชนต้องจ่ายคืนเสมอไม่ว่าจะเป็นลักษณะจ่ายภาษีเพิ่มหรือราคาสินค้าแพงขึ้นเพราะเงินเฟ้อเนื่องมาจากการเพิ่มปริมาณการเงินนะนอกจากนี้เราอยู่ในวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นตั้งแต่ปี65การไปก่อหนี้สินผลที่ตามมาคือเฉพาะดอกเบี้ยนี่ก็อ่านแล้วนะยังไม่นับค่าเสียโอกาสของประเทศครับเอาไปสร้างเอาไปทำเอาไปช่วยเอาไปให้คนที่ยากไร้เอาไปพัฒนาลงทุนเพื่อจะมีรายได้ในอนาคตมีความสามารถในการแข่งขันเสียโอกาสหมดเลยแจกเงินหมื่นเนี่ยสวนทานกับสิ่งที่ควรจะเป็นนะประเทศไทยอัตราส่วนรับภาษีแค่ 13.7% ของ GDP ซึ่งต่ำมากยิ่งต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังแล้วการแจกเงินในโครงการนี้นะพอไปกู้เงินมาก็จะมีผลต่อภาระทางการคลังครับรวมไปถึงผลกระทบต่อระบบการเงินด้วยแล้วมันจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือเครดิตเรตติ้งของประเทศทีนี้ต้นทุนการเงินของภาครัฐและเอกชนเพิ่มสูงกว่าที่ควรจะเป็นด้วยทีนี้มันจะมีผลกระทบตามมาด้วยนะแล้วก็ด้วยเหตุผลเหล่านี้นักวิชาการอาจารย์เศรษฐศาสตร์อดีตคณะบดีอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติตามรายชื่อเมื่อสักครู่นี้
จึงเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทแก่ผู้มีอายุ16ขึ้นไปเพราะประโยชน์ที่จะประเทศจะได้นั้นน้อยกว่าต้นทุนที่เสียไปอย่างมากแล้วยังจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้มีการแจกเงินเพื่อกระตุ้นให้คนจับจ่ายใช้สอยในระยะสั้นๆโดยไม่คำนึงถึงวินัยและเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาวแม้รัฐบาลทุกรัฐบาลจะต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ต้องไม่ทำลายความยั่งยืนทางการคลังหากจำเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือคนมีรายได้น้อยก็ควรทำแบบเฉพาะเจาะจงแทนการเหวี่ยงแหครอบคลุมทุกกลุ่มครับคนรวยก็ได้อย่างเงี้ยนะเสถียรภาพทางการคลังและความสามารถในการจัดเก็บภาษีไม่เอื้อให้ประเทศทำเช่นนั้นนี่คือเนื้อความบางส่วนนะฮะที่ควรจะรับฟังหรือไม่ครับนะคือทีนี้ความเห็นผมนะครับท่านอาจารย์ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี้ยมีตั้งแต่คนทำงานโดยตรงเลยดูแลมหาภาคของประเทศนะเศรษฐกิจแบบแมโครอีโคโนมิกอาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์นะคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์แล้วขออภัยท่านนายกคุณเศรษฐาทวีสินมาจากภาคธุรกิจภาคธุรกิจเนี่ยการบริหารธุรกิจกับการบริหารประเทศบริหารระบบเศรษฐกิจมันไม่เหมือนกันครับนักการเมืองต้องการให้เศรษฐกิจฟู่ฟ้าอยู่แล้วอัดเงินเข้ามาเหยียบคันเร่งแต่ทุกอย่างมีต้นทุนไงครับแล้วทุกอย่างมีผลกระทบตามมาในทางมหาภาคครับท่านนายกควรจะฟังท่านเหล่านี้นะเพราะล้วนแต่เป็นผู้มีประสบการณ์และมีความรู้อย่างวันนี้ดร.วีระไทยนอกจากลงชื่อแล้วเนี่ยยังได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยเตือนว่าการบริหารบ้านเมืองด้วยความรับผิดชอบเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของผู้มีอำนาจรัฐคือดร.วีระไทยเนี่ยได้แนบเอาบทความนะแชร์บทความนะที่ได้มีการเล่าถึงสถานะในปัจจุบันว่าบริษัทประเมินเครดิตเรตติ้งนะได้ออกมาเตือนยังไงบ้างถ้าหากเราทำมาตรการนโยบายทางการคลังที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะดร.วีระไทยเนี่ยได้มีการแชร์มาครับเนี่ยฮะในข้อความที่ดร.วีระไทยแชร์ออกมาเนี่ยนะครับก็ได้โพสต์นะครับบอกว่าเพียงเดือนเศษๆกับนโยบายเงินดิจิตอลความมุ่งมั่นดื้อดึงที่จะทำโครงการนี้ทั้งๆที่นักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์ค่อนประเทศไม่เห็นด้วย นี่คือข้อความที่แชร์มาส่วนที่ดร.วีระไทยพูดที่ท่านโพสต์เนี่ยก็บอกว่าการบริหารบ้านเมืองด้วยความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของผู้มีอำนาจรัฐอาจารย์ป่วยเคยกล่าวเอาไว้ทำนองว่าถ้าแพทย์รักษาผู้ป่วยผิดพลาดอาจจะสร้างผลกระทบให้กับชีวิตของผู้ป่วยคนหนึ่งและครอบครัวถ้าวิศวกรสร้างตึกหรือสะพานผิดพลาดอาจจะหมายถึงชีวิตคนหลายสิบหรือหลายร้อยคนที่ใช้งานและถ้านักเศรษฐศาสตร์ทำนโยบายเศรษฐกิจผิดพลาดแล้วอาจจะกระทบต่อชีวิตของคนหลายสิบล้านคนทั้งประเทศวันนี้ด้วยพลังของตลาดที่รู้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีแค่ผู้มีอำนาจรัฐเริ่มคิดจะทำนโยบายเศรษฐกิจที่ไม่รับผิดชอบก็ส่งผลเสียต่อชีวิตคนได้ทั้งประเทศแล้วผ่านกลไกของตลาดเงินและตลาดทุนดร.วีระไทยเนี่ยยกตัวอย่างนะฮะว่านโยบายภาครัฐจากอดีตหลายอันที่เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงสั้นแต่สร้างความบิดเบือนให้กับกลไกตลาดและโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศสร้างภาระทางการคลังแบบได้ไม่คุ้มเสียส่งผลกระทบต่อผลิตภาพยาวนานไปอีกหลายปีไม่ว่าจะเป็นรับจำนำข้าวทุกเมล็ดหรือโครงการรถคันแรกถ้าเริ่มต้นบริหารประเทศด้วยการทำนโยบายที่หวังต่อ GDP แค่ช่วงสั้นๆผลจะเกิดขึ้นกับฐานเสียงในการเลือกตั้งอาจจะกลับทิศได้ด้วยซ้ำนะแล้วทั้งหมดนี้ตอนท้ายนี่ดร.วีระไทยนี่เตือนว่าโจทย์ในวันนี้นะน่าจะช่วยกันหาทางลงให้กับนโยบายที่หาเสียงไว้แต่ไม่ควรทำจะหาทางลงให้ได้อย่างไรนะอันนี้คือสิ่งสำคัญผมว่านี่เป็นการเตือนเนี่ยที่แบบตรงไปตรงมาที่สุดแล้วจากคนระดับอดีตผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับแล้วก็อดีตผู้ว่าแบงค์ชาติปัจจุบันนะไม่เคยแบบนี้มาก่อนนะต้องออกมาเตือนกันแบบหนักๆเพราะเรื่องนี้ 560,000 ล้านมหาศาลแล้วถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยมันกระทบกับระบบเศรษฐกิจด้วยอย่างที่อาจารย์วิรัติบอกครับวิศวกรออกแบบผิดพลาดตึกถล่มคนตายในตึกนะคนขับรถผิดพลาดโชเฟอร์พารถคว่ำคนในรถตายหรือชนคนบนถนน
แต่ถ้าบริหารประเทศผิดพลาดเศรษฐกิจชิบหายเนี่ยคนทั้งประเทศแล้วผมจะเติมว่าไม่ใช่แค่เจเนเรชันเดียวด้วยครับลูกหลานด้วยในอนาคตแล้ววันนั้นใครจะรับผิดชอบนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยของบ้านเมืองช่วงนี้